คุณชูวิทย์พบกับรังสิมันต์โรมนะท่านผู้ชมฮะคุณรังสิมันต์โรมและคุณชาชานะคะความหวังประเทศไว้กับพวกคุณนะครับและผมก็เชื่อว่าในการต่อสู้ทางการเมืองครั้งนี้คุณต้องจัดการไอ้งูเห่าให้หมดอย่าให้มีอย่าเอาสอสอที่ขายตัวและระบบการเมืองสีเทาควรจะเลิกไอ้พรรคไหนที่มันซื้อตัวสอสอมาไว้ในสังกัดเขตละคนละ60ล้านแสดงว่าถ้าเขาซื้อได้100คนเขาลงทุนไป 6,000 ล้านแล้วผมถามว่าเขามาเป็นรัฐบาลแล้วมันจะเอาเงินกลับไหมดังนั้นคุณพิธาผมในฐานะประชาชนไม่มีพรรคแล้วผมก็เห็นคุณในการรณรงค์และผมก็คุยกับโรมผมก็บอกโรมคุณคือดาวคุณคือคนรุ่นใหม่ส่วนอุดมการณ์อื่นๆผมไม่สนใจผมถือว่าคุณมีตัวตนในพรรคคุณพรรคนั้นเขาก็มีตัวตนพรรคเขาแต่ผมต่อต้านกัญชาดังนั้นถ้าอากัญชาเข้าสภาเมื่อไหร่คุณจะต้องต่อต้านหรือจะต้องควบคุมให้มันเข้มงวดกว่านี้ไม่ใช่มันเปิดไป 4,000 ล้านแล้วในกรุงเทพอ่ะถูกต้องกัญชาต้องควบคุมอันนี้เห็นด้วยครับแม้แต่กระทั่งซุ้มกาแฟเนี่ยมันยังขออนุญาตได้อ่ะผมถามหน่อยแล้วมันเปิดขาย24ชั่วโมงคือมันมีกฎอะไรบ้างเนี่ยครับที่ผ่านมามันสุญญากาศเกินไปพี่ที่ผ่านมามันแล้วใครทำให้เป็นสุญญากาศแน่นอนก็คือพรรคที่นะสนับสนุนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีกัญชาเมื่อไหร่พรรคก้าวไกลก็จะสู้เรื่องนี้เต็มที่เพื่อให้มันเป็นประโยชน์มากกว่าโทษครับพี่แล้วก็ในเรื่องของงูเห่าผมคิดว่าต้องเลิกมาถามพรรคที่โดนซื้อจะต้องไปถามพรรคที่ซื้อมากกว่าว่าให้ปล่อยให้ระบบนิเวศแบบนี้เกิดขึ้นมาในระบบประชาธิปไตยได้ยังไงผมไม่เคยคุยกับพิธาเขาพีก็พูดเก่งเลยเนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้เลยนะพิธาใช้ได้ขอแรงสนับสนุนด้วยครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไทยเทาให้หมดไปพี่ไทยเทาให้หมดไปไทยเทาและจีนเทาไล่เกณฑ์สายที่เป็นชายของผู้เดินทางคุณชูวิทย์ก็มีฝากเลยนะเกณฑ์ไหนที่แข่งกับภูมิใจไทยนะเดี๋ยวก็จะตามไปถล่มนะท่านผู้ชม